Hi guys, welcome back to Teacher Ben class. Today we're going to learn this topic. I want an apple. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสของ Teacher Ben นะคะวันนี้ภาษาอังกฤษของเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่อง I want an apple. ฉันต้องการแอปเปิ้ลคำว่า I want เป็นการพูดขอในสิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นฉันต้องการแอปเปิ้ลเด็กๆก็จะพูดว่า I want an apple ถ้าเด็กๆต้องการจะบอกว่าฉันต้องการคุกกี้นักเรียนก็จะพูดว่า I want cookies ถ้านักเรียนต้องการสตรอเบอรี่นักเรียนก็จะพูดได้ว่าI want strawberries. ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมทายคำศัพท์กันดีกว่าค่ะ Are you ready? Let's go! O-M-E-R-E-T Omelette S P A G H E T T I Spaghetti A P P L E Apple C O O K I E cookie S T E A K steak P I Z Z A pizza F R I E D fried C H I C K E N chicken fried chicken Y O D U R T yogurt B U B B R E bubble T E A T bubble tea O R A N G E orange J U I C E juice orange juice practice speaking ไปฝึกพูดกันค่ะ I want an omelette I want an omelette ฉันต้องการไข่เจียวค่ะ I want spaghetti I want spaghetti ฉันต้องการสปาเกตตี้ค่ะI want fried chicken. I want fried chicken. ฉันต้องการไก่ทอดค่ะ I want pizza. I want pizza. ฉันต้องการพิซซ่าค่ะ I want steak. I want steak. ฉันต้องการสเต็กค่ะ I want cookies I want cookies ฉันต้องการคุกกี้ค่ะ I want yogurt I want yogurt ฉันต้องการโยเกิร์ตค่ะ I want apples I want
I want apples. ฉันต้องการแอปเปิ้ลค่ะ I want bubble tea. I want bubble tea. ฉันต้องการชาไข่มุกค่ะ I want orange juice. I want orange juice.ฉันต้องการน้ำส้มค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้ครูเบนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้า See you next week Bye